วัสดีครับท่านผู้ชมพบกับมิสเตอร์แอปแมนโหลดแอปเด่นเล่นแอปโชว์คุณผู้ชมหลายๆท่านนะครับที่ถ่ายภาพแล้วอยากจะแชร์ไปอวดเพื่อนๆแต่ว่าไม่อยากให้ซ้ำกับใครเลยต้องมีการตกแต่งภาพกันซะหน่อยนะครับวันนี้มิสเตอร์แอปแมนขอแนะนำ PixLR Express App สุดยอดแอปแต่งภาพที่ได้รับความนิยมระดับ5ดาวกันเลยทีเดียวเรามาดูความสามารถของ PixLR กันได้เลยครับหลังจากเรียกแอปขึ้นมาแล้วจะแสดงหน้าไทเทิลของ PixLRโดยเราสามารถที่จะเลือกได้ว่าจะทำอะไรก่อนก็ได้ประกอบด้วยนะครับคาเมร่าถ่ายภาพใหม่โฟโต้คอลลาจมิสเตอร์แอปแมนขอเลือกภาพถ่ายที่เพิ่งถ่ายมาแบบสดๆร้อนๆมาแต่งให้คุณผู้ชมดูนะครับโดยกดที่โฟโต้แล้วเลือกรูปภาพที่ต้องการจากนั้นจะเข้าสู่หน้าจอเพื่อการตกแต่งแล้วครับดูที่ด้านล่างจะมีเครื่องมือให้เลือกมากมายประกอบไปด้วยนะครับ adjustment สำหรับปรับแต่งสีเอฟเฟกต์เป็นเอฟเฟกต์สีแบบสำเร็จรูปโอเวอร์เลย์เป็นการซ้อนภาพอีกชั้นหนึ่งด้วยลูกเล่นที่แบบไม่ซ้ำใครโบลเดอร์ใส่กรอบให้รูปภาพไทป์เป็นการพิมพ์ข้อความลงในรูปภาพสติ๊กเกอร์เป็นภาพปะติดน่ารักน่ารักทีนี้เรามาดูกันนะครับว่าภาพธรรมดาภาพนี้จะกลายเป็นภาพที่แปลกแหวกแนวไม่ซ้ำใครได้อย่างไรด้วยเครื่องมือ6ประเภทนี้เริ่มจากไปที่ adjustment ผมจะใช้ลูกเล่น focalทำให้ดูเหมือนภาพถ่ายหน้าชัดหลังเบลอแล้วปรับรัศมีการเบลอปรับความเข้มของการเบลอปรับ color boost เพื่อเร่งสีลดสีของจุดโฟกัสเสร็จแล้วกดที่ปุ่ม apply คราวนี้ลองมาปรับเอฟเฟกต์สีดูบ้างครับก็เลือกไปเรื่อยๆจนกว่าชอบนะครับเมื่อเลือกแล้วนะครับก็ปรับความเข้มที่เฟดเสร็จแล้วกดที่ปุ่ม apply จากนั้นมาดูลูกเล่นเจ๋งๆอันนี้กัน overlay สำหรับ Mr. Appman ต้องให้ภาพที่ได้ออกมาแนวสุดๆเมื่อเสร็จแล้วนะครับให้กดปุ่ม apply คราวนี้มาลองใส่กรอบรูปกันนะครับเลือกไปที่ borders กรอบรูปมีหลายแนวให้เลือกสร้างสรรค์ภาพถ่ายได้อย่างสุดจะจินตนาการเลยครับเสร็จแล้วกดปุ่ม apply ทีนี้มาใส่ตัวหนังสือกันครับเข้าไปที่ type แล้วเลือกรูปแบบตัวอักษรแล้วก็พิมพ์ตัวอักษรใส่เข้าไปปรับแต่งสีจากนั้นก็ลากตำแหน่งและขยายขนาดตามต้องการขั้นตอนต่อมาเลือกสติ๊กเกอร์เก๋ๆมาแปะเพิ่มนะครับตันตันเสร็จแล้วครับอย่าลืมกดเซฟด้วยนะครับด้วยแอปดีๆอย่าง PixLR Express นะครับทำให้การตกแต่งภาพเป็นเรื่องที่ง่ายแล้วก็สนุกเอาไปอวดเพื่อนๆในโลกโซเชียลมีเดียได้อย่างไม่ซ้ำแบบใครนะครับ PixLR นะครับรองรับทั้ง iOS Android คุณผู้ชมจะใช้เครื่องแบบไหนนะครับรีบไปหาโหลดมาติดตั้งกันได้เลยครับจะได้ไม่ตกเทรนด์สำหรับวันนี้เวลาของมิสเตอร์แอปแมนก็หมดลงอีกเช่นเคยครับพบกันใหม่ตอนหน้านะครับบาย